ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอน3ประสานสร้างสุขให้ทุกท้องถิ่นทั่วไทยนาจะบอกหายสงขลาโรงเรียนร่มรื่นวัดร่มเย็นชุมชนเป็นสุขคนตายก็พันนี้น้องเอ๋ยเชื่อพี่ไม่มีปัญหาถึงจะเป็นวัดแจ้งวิทยาโรงเรียนแจ้งวิทยาแห่งนี้เมื่อ60ปีก่อนกำเนิดขึ้นมาด้วยการอุปถัมภ์ของท่านเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเตาะแตะต้วมเตี้ยมล้มลุกคลุกคลานกันมาจนบัดนี้อายุโรงเรียนบรรลุ60ปีแกร่งกล้าชะกันมั่นคงแล้วและทุกปีบรรดาศิษย์เก่าทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามจะมารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือในสิ่งที่ยังขาดของโรงเรียนมั่นแม่บ้านได้จากในวัดคุณธรรมจริยธรรมวิธีคิดความรู้สึกอารมณ์อภัยให้เกียรติไม่ละลาบละล้วงรู้จักคุณของแผ่นดินขณะที่ศิษย์เก่าของโรงเรียนรวมถึงผู้ใจบุญเวลาวัดมีกิจกรรมก็จะมาช่วยกันอย่างเต็มที่เด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนแจ้งวิทยาจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทางวัดได้อุปการะอุปถัมภ์อาทิกฐินของวัดศรัทธาจากศิษย์เก่าของโรงเรียนที่วัดเคยช่วยก็หลั่งไหลมาจนปีนี้ได้เงินเข้าวัดตั้งกว่า3ล้านบาทแน่ขอบคุณรุ่นพี่ที่ไม่ลืมโรงเรียนแจ้งวิทยาแจ้งวิทยาอยู่สงขลาบ้านเราโอ้โหไม่เป่าสิทธิ์เก่าแน่นนะนี่จึงเป็นที่มาของ3ประสานโรงเรียนร่มรื่นวัดร่มเย็นชุมชนเป็นสุขขอไก่ขอไก่โบเชโดนใจโบเชโบเชโดนใจโดนใจหากวัดบ้านและโรงเรียนร่วมมือกันได้ดีเพียงนี้ทุกย่อมย่าย่อมมีสุขไร้ทุกข์ขอรับดีนะครับเดี๋ยวชาติหน้าได้เกิดมาเป็นเนื้อคู่กันโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ค่ะมีคนที่ดีอยู่แล้วไปไหมวันนี้ขอเชิญน้องพี่ไปวัดกันแท้เข้าเฮนกันและเมื่อแวะมาที่วัดพระธรรมสิ่งดีดีเห็นไหมน้องพี่จึงมีสุขสันต์ไปเถิดไปแวะวัดกันแล้วใจท่านจะพันสุขใจแฮปปี้ทั่วไทยสุขใจทั่วโลกขอให้วัดแจ้งโรงเรียนแจ้งวิทยาและชุมชนแห่งนี้ที่เมืองสงขลาจงเป็นต้นแบบที่ดีนะ จะบอกหายไปเถิดไปแวะวัดกันแล้วใจท่านจะพันสุขใจ